สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนรู้เขารู้เราวันนี้แอดจะขอพาเพื่อนๆไปดูกันจัดอันดับประเทศที่เหมาะแก่การศึกษาต่อมากที่สุดในเอเชียสำหรับชาวต่างชาติปี2020โดยประเทศที่ติดอันดับ10อันดับแรกของเอเชียได้แก่อันดับที่1ญี่ปุ่น 69.36 คะแนนอันดับที่2สิงคโปร์ 67.8 คะแนนอันดับ3ประเทศไทย 62.58 คะแนนอันดับ4อิสราเอล 60.73 คะแนนอันดับ5เกาหลีใต้ 60.67 คะแนนอันดับ6มาเลเซีย 60.30 คะแนนอันดับ7 UAE 56.15 คะแนนอันดับ8จีน 56.02 คะแนนอันดับ9อินโดนีเซีย 49.14 คะแนนและอันดับที่10อินเดีย 47.23 คะแนนซึ่งในการสำรวจของเว็บไซต์ education.com โดยการจัดอันดับในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ7ปัจจัยอันได้แก่ 1. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอาชีพของตนเอง 2. เพื่อพัฒนาตัวเอง 3. เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีใหม่ๆ 4. เพื่อเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงขึ้น 5. เพื่อที่จะได้ผจญภัย 6. เพื่อหาเพื่อนใหม่หรือขยายเครือข่ายวิชาชีพของตนเองและ 7. เพื่อการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆนั่นเองชาวอาเซียนเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับการจัดอันดับประเทศในเอเชียที่เหมาะแก่การศึกษาต่อมากที่สุดสำหรับชาวต่างชาติและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขากล่าวว่าฉันไม่เชื่อข้อมูลนี้เลยเพราะหลักสูตรภาษาไทยส่วนใหญ่มักจะสอนเป็นภาษาไทยและหากเมื่อเปรียบเทียบกับสิงคโปร์หรือมาเลเซียพวกเขาจะมีระบบการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยนั้นหากต้องการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณต้องสมัครหลักสูตรนานาชาติของแต่ละมหาลัยนอกจากนี้ค่าเราเรียนโปรแกรมพิเศษของไทยยังสูงกว่ามาเลเซียอีกด้วยคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขากล่าวว่าโอ้ประเทศจีนของฉันอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก 3-4 ปีเราอาจจะอยู่ใน5อันดับแรกของเอเชียแต่ฉันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสิงคโปร์ไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียในการติด10อันดับแรกของเอเชียคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขากล่าวว่า UAE นั่นคือเรื่องตลกใช่ไหมกับอันดับที่เขาได้รับคอมเมนต์ที่4นะครับเรียนอะไรบ้างสื่อการเรียนการสอนมีอะไรบ้างช่วยบอกฉันทีคอมเมนต์ที่5นะครับคนนี้เป็นคนไทยโดยเขามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่าฉันมาจากประเทศไทยฉันรักประเทศของฉันและตอนนี้ฉันก็เรียนอยู่ที่นี้ด้วยเช่นกันแต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการศึกษาของประเทศของฉันจะสามารถติดท็อป3ของเอเชียได้และจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ว่าคุณช่วยอธิบายให้ละเอียดได้ไหมว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่สมควรติดอันดับ3อะไรคือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคุณว่าประเทศนี้อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่จะเรียนต่ออย่างต่างประเทศคุณสามารถมีความคิดเห็นของตัวเองได้แต่จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่จะสามารถรับรู้มุมมองของคุณขอบคุณแล้วก็มีเจ้าของกระทู้นะครับเขามาตอบใต้คอมเมนต์นี้ว่าตัวอย่างเช่น 1. ก่อนอื่นเลยเราไม่มีหลักสูตรในหลักสูตรภาษาอังกฤษมากนัก 90% เป็นโปรแกรมของคนไทย 2. อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไม่ใช่มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกหรือของเอเชียและ 3. สิ่งพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติในประเทศไทยไม่ได้ดีที่สุดในหลายๆเรื่องขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคาดหวังจากมหาวิทยาลัยไทยหรือเพียงแค่ได้รับประสบการณ์และเปลี่ยนวัฒนธรรมค่าครองชีพในประเทศไทยดีสำหรับทุกคนหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนมาแสดงความเห็นต่อโดยเขากล่าวว่าในแง่ของนักศึกษาต่างชาติประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ได้มาตรฐานการศึกษาที่ดีเยี่ยมหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งสามารถพึ่งพาได้เช่นจุฬาลงกรณ์แม่ฟ้าหลวงสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นต้นพวกเขามีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากภูมิภาคเอเชียประเทศของคุณยอดเยี่ยมมากจริง
หลังจากนั้นเจ้าของกระทู้ก็มาแสดงความคิดเห็นปิดท้ายว่าฉันไม่คิดว่าเราจะมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีขนาดนั้นโดยเฉพาะในแง่ของสิ่งพิมพ์และงานวิจัยระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่กำลังปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ2ภาษาดังนั้นหากคุณไม่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ในขณะนี้คุณสามารถเรียนในมหาวิทยาลัยนานาชาติได้เท่านั้นคอมเมนต์ที่6นะครับนี่เป็นประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการยกเว้นประเทศอินเดียฉันรู้ว่ามันไม่ควรนำมาเป็นพื้นฐานแต่อย่างน้อยก็ควรเป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดอันดับคอมเมนต์ที่7นะครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2สำหรับสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียคอมเมนต์ที่8ประเทศไทยอันดับที่3ของเอเชียทำไมคนในประเทศไทยถึงไม่รู้เรื่องนี้คอมเมนต์ที่9นะครับคนนี้เขาได้มากล่าวว่ามาเลเซียเป็นผู้นำด้านการศึกษามีจำนวนมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียหลายแห่งมาเลเซียติดอันดับต่ำกว่าไทยได้อย่างไรมาเลเซียมีมหาวิทยาลัย35แห่งใน100อันดับแรกที่ดีที่สุดในอาเซียนและหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ว่าดีที่สุดสำหรับการศึกษาในต่างประเทศไม่ใช่ระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศนะพี่ชายและอีกคนก็มาตอบคอมเมนต์นี้ว่าที่บอกว่าการเรียนต่อในต่างประเทศฉันไม่ค่อยเชื่อถือในอันดับนี้สักเท่าไหร่ฉันคิดว่าการศึกษาของมาเลเซียดีกว่าแต่ใช่บางทีอันดับนี้อาจจะรวมถึงประเด็นอื่นๆเช่นค่าครองชีพความอดทนของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่หรืออัตราการเหยียดเชื้อชาติในประเทศเหล่านั้นนั่นเองคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ที่10คนนี้เขามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่3ได้อย่างไรพวกเขาไม่สามารถแม้จะออกเสียงภาษาอังกฤษคำง่ายๆได้เลยหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ว่าเชื่อหรือไม่ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่วิธีเดียวที่จะทำให้คุณได้รับการศึกษาที่ดีการเก่งภาษาอังกฤษบ่งบอกถึงการได้รับการศึกษาที่มากกว่าเท่านั้นเองและก็มีอีกคนเขามาให้ความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่าฉันเป็นคนฟิลิปปินส์แต่นั่นมันไม่ใช่พื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการมีอันดับที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาในต่างประเทศและอีกคนก็มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ว่าการจัดอันดับไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นยังมีอีกหลายปัจจัยซึ่งมันขึ้นอยู่กับ7ปัจจัยเหล่านี้1เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอาชีพของตนเอง 2. เพื่อพัฒนาตัวเอง 3. เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตใหม่ๆ 4. เพื่อเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงขึ้น 5. เพื่อการผจญภัย 6. เพื่อหาเพื่อนใหม่หรือขยายเครือข่ายวิชาชีพของตนเองและ 7. เรียนรู้ภาษาใหม่ๆและหลังจากนั้นนะครับก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้อีกว่าเพจการศึกษาดังกล่าวถึงอาหารไทยที่ดีที่สุดในโลกและราคาถูกและวัฒนธรรมที่ดีนี่ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการเลือกจุดหมายปลายทางทางการศึกษาในต่างประเทศในรายชื่อสถานที่ที่ดีที่สุดในเอเชียเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศปี2020และมาถึงคอมเมนต์ที่11นะครับคนนี้เขากล่าวว่าสิงคโปร์การศึกษาดีกว่าญี่ปุ่นจริงหรือการจัดอันดับนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ผู้เขียนคนไทยนำเสนอเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ที่12คนนี้เขากล่าวว่าสำหรับผมคนไทยไม่คิดว่าการศึกษาเราดีขนาดนั้นแต่การติดอันดับนี้ได้บอกว่าเป็นการจัดอันดับสำหรับการเรียนต่างประเทศประเทศไทยเราได้อันดับที่3อาจเพราะค่าครองชีพถูกกว่าการต้อนรับชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาตินี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักคอมเมนต์ที่13นะครับคุณเชื่อในการจัดอันดับนี้หรือไม่ซึ่งถ้ามีการวิจัยฉันค่อนข้างเชื่อสถานการณ์จริงในแต่ละประเทศกรุณาใช้สมองในการเชื่อกับการจัดอันดับเหล่านี้คอมเมนต์ที่14นะครับไทยเป็นอันดับ3ของเอเชียอันนี้ฉันเข้าใจผิดหรือเปล่าแล้วมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขากล่าวว่าพูดตามตรงมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยอยู่ในอันดับที่สูงกว่าอันดับที่ดีกว่ามหาวิทยาลัยของเอกชนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวอาเซียนที่มีต่อการจัดอันดับ
ประเทศในเอเชียที่เหมาะแก่การศึกษาต่อมากที่สุดสำหรับชาวต่างชาติก่อนจบคลิปผมฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆเห็นด้วยกับการจัดอันดับของเว็บไซต์นี้หรือไม่เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดหรือล่วงเกินบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ